สวัสดีครับผมนักเรียนในร้อยอิวัตชูศักดิ์นะครับอายุ20ปีคราวนี้เรียนอยู่เรียนในร้อยเวสต์พอยท์ที่อเมริกาอยู่ชั้นปีที่1ครับแล้วตอนไปเรียนมายังไงบ้างคะในช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมาไปเรียนภาษามา8เดือนครับที่โคโลราโดแล้วก็มาสอบเข้าได้ที่เวสต์พอยท์นิวยอร์กอยู่เป็นได้เทอมหนึ่งแล้วครับแล้วเป็นไงเหมือนอย่างที่เราตั้งใจไว้ไหมว่าเวสต์พอยต์เป็นอย่างที่เราคิดไหมคะมันก็หลายอย่างก็เหมือนหลายอย่างก็ไม่เหมือนแต่ว่าในเรื่องของวิชาอาหารวิชาแรงต่างเหมือนการฝึกอะไรของเขาก็คือหนักพอสมควรครับก็เหมือนที่คิดไว้ก็คือแบกโหลดหนักอะไรอย่างนี้เดินป่าไหวไหมไหวครับต้องไหวนะไปผ่านนักเรียนร้อยที่ไทยมาแล้วก็ใช่แล้วสิ่งที่เข้าไปแล้วรู้สึกว่าประทับใจแล้วฉันจะต้องเอาชนะตัวเองไปสู่การเรียนจบให้ได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือคนที่เข้าไปคือเขามี motivation มีความต้องการที่จะพัฒนาตัวเองทุกคนเลยครับเพราะโรงเรียนเขาจะพัฒนาด้าน academic ก็คือด้านวิชาการด้านร่างกายแล้วก็ด้านทางอาหารครบทุกด้านเลยก็คือเหมือนอัด4ปีก็คืออัดเต็มสูบเลยครับเพราะว่าอย่างวิชา academic อย่างเงี้ยครับเรื่องวิชาการก็คือต้องอ่านหนังสือมันทำให้สคริปต์หน้าก่อนไปเรียนทุกครั้งก็ค่อนข้างหนักครับเรียกว่าค่อนข้างหนักเลยเพศอาหารก็คือก็ไปฝึกก็คือไปนอนในป่า5-6วันอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าได้ความรู้เยอะแยะเลยครับจนทางด้านร่างกายก็เรียกว่าฝรั่งเขาชอบเข้ายิมเข้าออกกำลังกายกันอยู่แล้วผมก็ไปเข้าตามเขาบ้างก็หนักใช้ได้ครับแล้วในแง่การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นทหารหรือความเป็นเวสต์พอยเตอร์เนี่ยเขามีลักษณะยังไงบ้างก็คือเป็นมอตโต้ใช่ไหมฮะใช่ครับจะมีพวกเครดิตครีดDuty Honor Country แล้วก็ Honor Code หรือว่า Collect Not Cheat Lie or Steal or Tolerate Those Who Do ครับเออใช่อันนี้แหละเป็นมอตโต้ที่นักเรียนทุกคนต้องท่องใช่ไหมเป็นระบบเกียรติศักดิ์เขาเน้นย้ำมากเพราะว่าถ้าเกิดมีการโกงข้อสอบหรือว่าการอะไรที่มันเสื่อมเกียรติศักดิ์เขาจะโดนโทษแต่ว่าโดนเทิร์นแบ็กก็คือซ้ำชั้นหรือไม่ก็ไล่ออกเขาจริงจังมากซึ่งระบบเกียรติศักดิ์นี่ก็คล้ายๆโรงเรียนในร้อยจปรเราใช่ครับปลูกฝังเหมือนกันเลยครับเหมือนโรงเรียนจปรก็คือเป็นต้นแบบนั่นแหละเป็นสปอยเป็นต้นแบบของโรงเรียนในร้อยจปรเรา อยู่นู่นคิดถึงบ้านทำไงโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีได้เนาะใช่ก็โทรศัพท์แม่เขาวิดีโอคอลโทรหาเพื่อนโทรหาอะไรอย่างนี้ก็พอจะคลายความคิดถึงบ้านได้บ้างเพราะอยู่ที่นู่นก็คือพูดอังกฤษอย่างเดียวแล้วเพราะว่าก็อยู่ในเพื่อนห้องผม3คนก็มีเพื่อนอเมริกันทั้งคู่เลยครับเพื่อนสนิทนี่เป็นชาติไหนฮะอเมริกันคนอเมริกันเหมือนกันครับแล้วก็มี national มีคนต่างประเทศหลายคนเหมือนกันนะครับมีทั้งรุ่นมี16คนครับที่เป็นต่างประเทศก็สนิทกันอยู่ครับผมสนิทกับพวกไต้หวันอะไรอย่างงี้ทั้งเอเชียจะอยู่ด้วยกันมากกว่าเออแล้วได้มีเวลาที่เป็นของตัวเองตอนไหนตอนก่อนนอนอย่างเงี้ยค่ะกี่โมงเช้าเขาเล่าให้ฟังหน่อยตอนเริ่มกี่โมงถึงกี่โมงจะได้พักนะฮะคือของเวสต์พอยต์เขาจะแยกนะครับระหว่างการฝึกกับการเรียนนะครับในการฝึกก็คือตารางคือทั้งวันก็คือฝึกเลยอย่างช่วง6อาทิตย์แรกที่ผมไปก็คือการฝึกการเรียนใหม่เรื่องการทำแผนที่นั่นหรือว่าการโรงพยาบาลอะไรต่างๆแล้วแต่วันนั้นทำอะไรไปมันก็มาก็เข้าป่าบ้างอะไรบ้างแล้วก็ตอนเย็นก็คือมันมีตารางทั้งวันเลยครับมันก็คือแทบไม่ได้ทำอะไรเลยช่วงนั้นส่วนช่วงวิชาการก็คือพอจบโรงเรียนใหม่ปุ๊บก็คือมาเข้าช่วง AY year หรือก็คือ Academic year ครับก็จะเรียนอย่างเดียวเลยครับแทบไม่มีการฝึกอะไรเท่าไหร่ครับก็คือ6:40มั้งครับจะเป็นการรวมแถวเช้าก็คือตื่นเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่า6:10ก็คือต้องรู้แถวเช้าแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปเข้าเรียนตามตารางก็ตารางแล้วแต่ว่าเรียนจบกี่โมงแล้วก็คือว่างแต่ว่าจะมีบางวันประมาณวันอาทิตย์ละวัน2 วันครับอย่างวันจันทร์อังคารอะไรอย่างนี้จะมีฝึกเดินแถวบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับฝึกประมาณ2 ชั่วโมงแล้วก็จบที่เหลือก็คือดินเนอร์ช่วงอาหารเย็นก็คือจะว่างครับก็คือจะไปกินก็ได้ไม่กินก็ได้แล้วก็เวลาส่วนตัวเลยครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยว่างเพราะว่าการบ้านเยอะใช่อาจารย์นี่อัดแน่นมากอย่างประวัติศาสตร์อเมริกานี่โอ้โหลำบากเหมือนกันครับใช่หยุดพักเมื่อไหร่คือช่วงนี้เป็นช่วงหยุดคริสต์มาสเฉยๆหรือว่าเป็นวีคเคชั่นหยุดเป็นวินเทอร์เบรกเป็นอ๋อวินเทอร์เบรกใช่มีแค่2อาทิตย์กว่าเองครับก็เลยได้กลับมาเยี่ยมบ้านมาหาพ่อแม่ส่วนช่วงซัมเมอร์จะปิดประมาณเดือนกว่าครับแต่ว่ามันจะมีฝึกทหารด้วยที่บอกไปสามชั้นปีก็จะมีชั้น1ฝึก CFT ชั้น2ฝึกนู่นนั่นแล้วแต่เขาจะวางมาก็ต่อลดเวลาพักไปครับชั้น1นี่ภาคสนามจะฝึกอะไรฝึกภาคสนามเป็นคล้ายๆ
ป็นฝึกหน่วยเป็นสควอตนะครับเป็นคล้ายบวชปืนเล็กนะครับก็คือถือกับไรเฟิลถือกับพวกM4 ซออะไรอย่างเงี้ยครับพวกปืนเป็นกลอะไรอย่างเงี้ยก็ฝึกเรียนวิธีต่างๆเข้าไปเรียงแถวไฟล์ความแรกตั้งแต่ฝากความคิดถึงถึงเพื่อนๆที่จะปลอยยังไงบ้างคะก็คิดถึงครับก็ตอนช่วงนี้ที่เพื่อนออกมาเสาร์อาทิตย์ก็นัดกันบ้างครับส่วนช่วงคริสต์มาสก็เพื่อนกลับบ้านกันเยอะก็ดูก่อนว่าจะนัดยังไงดีแต่ว่าก็คิดถึงมากนะครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันมานานตั้งแต่เตรียมอาหาร2ปีกว่าไม่เจอก็ค่อนข้างคิดถึงแล้วเวลาเหนื่อยท้ออยู่นู่นเนี่ยบอกกับตัวเองว่ายังไงบ้างก็มันไม่ได้โอกาสที่มาง่ายๆครับมาเวสต์พอยต์ก็เรามีโอกาสแล้วเราก็ควรทำให้ดีที่สุดครับเพราะว่าผมก็แบกธงประเทศไทยอยู่ติดอยู่ที่เพราะว่าตอนที่ฝึกจะมีแบบธงประเทศไทยติดอยู่ตรงนี้ครับ มันก็แบกไว้เขาเห็นว่านี่ไทยแลนด์เราเพราะไทยแลนด์ก็ส่งมาแค่ห้องเรียนมีแค่4คนเองครับถ้าเกิดทำอะไรไม่ดีไปว่าท้อแต่ว่าทำบอมแพ้เป็นลูเซอร์ที่เขามองไปไทยไม่ดีก็มันก็เป็นคล้ายๆลูกแทนประเทศไทยไปก็ต้องทำให้ดีสุดครับโอ้โหเยี่ยมมากมีโอกาสแล้วเราก็ควรทำให้ดีที่สุดครับเพราะว่าผมก็แบกธงประเทศไทยอยู่ติดอยู่ที่นี่ครับมันก็แบกไว้เขาเห็นว่านี่ไทยแลนด์ถ้าเกิดทำอะไรไม่ดีไปว่าท้อแต่ว่าทำบอมแพ้เป็นลูเซอร์ที่เขามองไปไทยไม่ดีก็มันก็เป็นคล้ายๆลูกแทนประเทศไทยไปก็ต้องทำให้ดีสุด